กขึ้นมาจากนะได้ได้บ่ฉันได้ๆๆได้แม่นบ่ครับคือครับสมัยนั้นครับมันบ่ทันมีอันนี้ครับบ่ทันมีบ่ทันมีอันนี้ครับเป็นถ้ําเข้าไปเลยครับเพิ่นบ่ทันได้กันแบบนี้ครับบ่ทันมีแนวกันนะครับครับพื้นที่ปลูกกระเบื้องนี่ก็บ่มีครับบางๆข้างล่างบ่ปลูกกระเบื้องนี่ก็บ่มีอันนี้เพิ่นคือมาอันนี้คือมาเฮ็ดใหม่ครับมาต่อเติมใหม่เนาะครับเมื่อกี้ผมสิย่างจงกรมอยู่บางนี้แล้วมองเพิ่นกั้นนี่ล่ะครับเพื่อนมาย่างจงกรมอยู่นี่ล่ะไปหาซอกนั่นล่ะมองหน้าพุทธรูปโอ้อาจารย์มาเบิ่งนะครับนี่เพิ่นไม่เกี่ยวสลักไปนะครับน้ำครับวนง่ายดีครับเพิ่นไม่เกี่ยวสลักไปนี่สมัยอาจารย์มาพ่อนี่มีแล้วบ่ครับนี่มีแล้วครับโอ้ก็แสดงว่าตอนผมมาภาวนาอยู่นี่นั่นมีแล้วอ๋อมีแล้วแม่นบ่ครับครับขออนุญาตครับงามเด้ตุ้มบารมีทางย่างจงกรมผมก็จะจากทางเพิ่นนี่ล่ะไปสุดพุ่นครับผมก็สิย่างจงกรมอยู่นี่ล่ะทุกคืนครับอยู่แถวนี้แหละที่อาจารย์ครับย่างก็ไปก็มาสมัยก่อนนี่บ่ทันได้มีตัวนี้บ่บ่ทันมีแนวกันครับแนวรูปมาเฮ็ดใหม่ครับเฮ็ดใหม่บ้านนี่ผมสิเว้าครับคือมีคืนนึงครับผมย่างอยู่ผมอยู่นี่ล่ะก็ไปกะมาอยู่นี่ล่ะบ้านประมาณจัก 6:00 นผมก็เลยขอไปนอนอยู่ในไปจําวัดอยู่ข้างในนี่มันสิผมกลางกวดฝั่งกวดอยู่ใต้นี่บ้านพอผมกลางกวดแล้วปุ๊บผมกําลังสิลงนอนน่ะเสียงดังปึ๊กกังๆในถ้ํานะครับอยู่ในถ้ํานี่บ่ครับแม่นบ้านนี่ผมก็ว่ามันถ้ําสิพังผมก็เปิดกดขึ้นมาไฟฉายซองซองหน้าซองหลังก็บ่เห็นหยังแต่ว่ายามมาสอบมานั่นก้อนหินโคโลทินนี่แหละครับหัวทางอยู่ผมเลยซ้ําหน่วยบักข้าวนี่ล่ะครับทิ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าก็ผมบ่ซ้องหยังจงผมก้อนนี่หัวเละอันนี้คือเหตุการณ์ที่1เนาะครับครับสิบ่ฟังเหตุการณ์ที่1ผมก็เลยมาสันนิษฐานว่าพูดมันตกมาทางหน้าผาพุ่นอาจารย์แค่นก้อนอยู่บังมันสิมาได้เหรอหน้าผาสูงว่าสูงนี่ครับนี่ครับพุ่นล่ะตกมาแล้วต้องพุ่นล่ะครับน่ะประมาณจะโห20กว่าเมตรแล้วก้อนหินก้อนใหญ่ๆนี่ไผสิมาโยนมาใส่กันเพิ่นมันบ่ 6:00 นก่อนครับนั่นล่ะผมก็เลยว่าเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการเนาะครับบ้านในเหตุการณ์ที่2ครับมื้อนึงผมนั่งสมาธิตะกี้เพิ่นมาท่านเอาหินนี่เนาะผมนั่งสมาธิอยู่ดีนี่อยู่หม่องนี้ล่ะประมาณหม่องนี้ล่ะสมัยก่อนเพิ่นบ่ทันมาหินตัวนี้มันบ่หินตัวนี้มันอยู่หน้าถ้ําเบิดครับตะกี้หินตัวนี้มันสิเป็นสลับซับซ้อนกันอยู่หน้าถ้ําเฮานี่ล่ะน่าสิเป็นหินพวกประมาณก่อนนี่นะอาจารย์ของน้อยๆนี่ก็แสดงว่าขึ้นมาใหม่แม่นบ่ครับแม่นเพิ่นสิเอาขึ้นมาจากนี่ล่ะผมนั่งสมาธิอยู่จุดนี้ล่ะมาเลยมันสิมีตัวดอกแฝดอยู่หน้าพระพุทธรูปนี่ครับนี่อยู่เฮ็ดที่เท่านี้ล่ะซูมือมันสิมีกระแต2ผัวเมียบ่ครับมากินบักแฝดอยู่นี่เออเมื่อนั้นผมนั่งสันยังหันแล้วผมก็ได้นั่งสมาธิอยู่หันล่ะย่ำมือเศร้าได้ยินเสียงกระแตมันห้องตื่นไหมครับผมเลยเมื่อนตาขึ้นปรากฏว่าเป็นงูจงอางไงครับเลื่อยจากนี้แหละเลื่อยจากนี้แหละครับเลื่อยลงมาล่องไปในเหลือกหินงูจงอางตัวนั้นสิประมาณโทษนะครับประมาณนี้แหละความใหญ่เด้ผมนั่งอยู่จุดนั้นครับจนผมบ่กล้าติงเลยผมมางูตัวใหญ่ตัวเต๋อครับความยาวสิประมาณจัก 3-4 เมตรโอ้ประมาณนั้นล่ะโอ้มันใหญ่นะครับ 3-4 เมตรนะครับงูตัวนี้บ้านผมว่าผมก็บ่กล้าติงจนกระทั่งว่างูตัวนี้เลื้อยลงไปใต้เหลือบหินแถวนี้แหละครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่2ครับที่ผมพ่อเนาะนี่คือเหตุการณ์ที่จริงเลยบ่เรื่องเรื่องทางนี่เหตุการณ์จริงครับบ่แม่นฝันเด้นี่อ๋อเรื่องจังหวะนี่คือของแท้เลยของแท้แต่กําลังเห็นเนี่ยก็ดีลดลงมาตะพูดหน้าผาสูงน่ะคนจริงผู้การมาเซนหัวทางอยู่กับผมเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะครับครับมาพาไปเบิ่งในถ้ําครับได้พี่น้องครับไปเบิ่งในถ้ําครับ